ตัวอย่างการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองอันมีลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ตมีดังนี้ 1. ลักษณะและรูปแบบของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนที่อยู่ห่างกันตัวระยะทางเป็นไปได้ไม่สะดวกเนื่องจากมีอุปสรรคด้านเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเช่นการติดต่อสื่อสารโดยทางไปรษณีย์แม้จะมีค่าใช้จ่ายไม่สูงนักแต่ต้องใช้ระยะเวลานานในการส่งไปยังปลายทางต่อมามนุษย์ได้พัฒนาวิธีการในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันให้รวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทรเลขโทรพิมพ์โทรศัพท์และโทรสารแต่การติดต่อสื่อสารด้วยวิธีเหล่านี้ก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายสูงและมีผู้คนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้จนกระทั่งมนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขึ้นการติดต่อสื่อสารโดยระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนเป็นไปได้โดยสะดวกรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการเช่นนี้จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามลำดับและได้มีรูปแบบของกิจกรรมต่างๆบนอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการค้าพาณิชย์การเมืองการทหารการศึกษาการกีฬาและกิจกรรมสันทนาการต่างๆการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันมีอยู่หลายวิธีด้วยกันแต่วิธีที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือการติดต่อสื่อสารโดยระบบอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกซึ่งช่วยให้มนุษย์สามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้โดยง่ายแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันคนละทวีปรวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ห่างไกลโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ระหว่างกันปัจจุบันการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตอาจแบ่งได้ดังต่อไปนี้การส่งสารจากบุคคลสู่บุคคล individual to individual messaging คือการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งที่อยู่ห่างไกลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือการติดต่อสื่อสารเช่นนี้เป็นการส่งข้อความจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งเปรียบเสมือนการส่งไปรษณีย์ที่มีการระบุชื่อผู้รับชัดเจนและบุคคลผู้รับข่าวสารต้องเป็นบุคคลที่ระบุไว้เท่านั้นการส่งสารจากบุคคลสู่กลุ่มบุคคล individual to group messaging คือการส่งข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังกลุ่มบุคคลจำนวนหลายคนซึ่งปกติแล้วกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีความต้องการที่จะได้รับข่าวสารในเรื่องเดียวกันและได้แสดงความประสงค์ไว้ล่วงหน้าที่จะรับข้อมูลข่าวสารนั้นฐานข้อมูลแบบกระจาย distribute database คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั่วไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งโดยฐานข้อมูลนี้จะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลได้และสามารถแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้โดยไม่จำเป็นต้องแสดงความประสงค์ล่วงหน้าการติดต่อสื่อสารแบบทันที real-time communication คือการติดต่อสื่อสารที่บุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปสามารถติดต่อสื่อสารกันโดยการพิมพ์ข้อความซึ่งฝ่ายที่รับข้อความจะสามารถรับรู้ข้อความนั้นในทันทีและสามารถโต้ตอบกลับไปได้ในทันทีด้วยการใช้คอมพิวเตอร์สื่อสารระยะไกลแบบทันที Real-time Remote Computer Utilization คือการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารในระยะไกลที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ในทันทีเช่นการที่นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจองหรือการยืมหนังสือของห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัยการค้นคืนสารสนเทศระยะไกลRemote Information Retrieval คือการสื่อสารที่ผู้ติดต่อสื่อสารสามารถสืบค้นข้อมูลที่อยู่ห่างไกลได้ซึ่งวิธีการในการสืบค้นข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือการใช้ World Wide Web โดยการติดต่อสื่อสารโดยระบบอินเทอร์เน็ตมีอยู่มากมายหลายวิธีและก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นการค้าสินค้าการให้บริการการศึกษากีฬาบันเทิงรูปแบบของการสื่อสารจะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและเมื่อมีผู้คนใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากขึ้น
ค่าใช้จ่ายต่างๆก็ถูกลงไปด้วย 2. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิทางกฎหมายของบุคคลที่ได้สร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาขึ้นกฎหมายลิขสิทธิ์ของคนไทยให้ความคุ้มครองอันมีลิขสิทธิ์9ประเภทคือวรรณกรรมนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมโสตทัศนวัสดุภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงงานแพร่เสียงแพร่ภาพและงานอื่นอันเป็นงานในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะโดยงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเหล่านี้ต้องเป็นงานสร้างสรรค์ที่บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดได้ทำหรือก่อให้เกิดขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเองOriginality หรือกล่าวอีกในหนึ่งคืองานสร้างสรรค์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจะต้องไม่ใช่งานที่ซ้ำหรือลอกเลียนงานของผู้อื่นสามการคุ้มครองลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ตแม้กฎหมายลิขสิทธิ์จะไม่ได้กล่าวถึงสื่อต่างๆที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไว้ก็ตามแต่งานประเภทต่างๆที่ถูกบันทึกไว้โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ย่อมถือว่าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันเช่นบทกลอนที่บันทึกเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อยู่ในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ภาพถ่ายที่อยู่ในหน่วยความจำของกล้องถ่ายรูปดิจิตอลงานดนตรีกรรมที่บันทึกอยู่ในแผ่นซีดีเพลงหรืองานภาพยนตร์ที่บันทึกอยู่ในแผ่นดีวีดีเป็นต้นงานเหล่านี้อาจจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทั้งสิ้นแม้ว่าจะมีการบันทึกอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม 4. กฎหมายลิขสิทธิ์ตามมาตราในการปกป้องเทคโนโลยีปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วช่วยให้เจ้าของลิขสิทธิ์มีโอกาสในการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเองในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมสามารถนำหนังสือของตนเองออกจำหน่ายในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานสิ่งบันทึกเสียงจากเดิมที่จำหน่ายในรูปแบบของเทปคาสเซ็ตเพียงอย่างเดียวมาจำหน่ายสิ่งบันทึกเสียงในรูปแบบของแผ่นซีดีตลอดจนสามารถนำงานอันมีลิขสิทธิ์เหล่านี้มาเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหาผลประโยชน์ทางการค้าได้ด้วย 5. ตัวอย่างการละเมิดลิขสิทธิ์มีดังนี้การละเมิดลิขสิทธิ์ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่ง Microsoft มีซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดหลายประเภททั้งในส่วนทดลองใช้งานและการส่งเสริมการขายดังนั้นท่านผู้ใช้ควรศึกษาที่มาซอฟต์แวร์ให้แน่ใจเรื่องสิทธิในการเข้าถึงเพื่อประโยชน์ของท่านการทำสำเนาโดยผู้ใช้งานพบว่ามีการละเมิดสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในกลุ่มผู้ใช้งานจำนวนมากเช่นการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในคอมพิวเตอร์โดยไม่มีลิขสิทธิ์รวมทั้งการทำสำเนาแจกจ่ายให้ผู้ใช้งานถึงแม้ว่าจะเป็นการทำสำเนาจากซอฟต์แวร์ต้นฉบับก็ตามก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งการกระทำเช่นนี้เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและยังเสี่ยงต่อความเสียหายของข้อมูลเช่นกันการปลอมแปลงสินค้าโดยการผลิตซีดีรอมที่จัดทำบรรจุภัณฑ์เหมือนกับสินค้าของจริงเพื่อหลอกลวงผู้ซื้อสินค้าให้เข้าใจว่าได้สินค้าของแท้และมีราคาถูกดังนั้นผู้ซื้อสินค้าต้องทำการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าของแท้และควรมีใบรับรองสินค้าหรือใบอนุญาตการใช้งานด้วยเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงและเกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้าที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์6. ตัวอย่างการละเมิดสิทธิบัตรตัวอย่างการละเมิดสิทธิบัตรมีดังนี้การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำการใดๆให้ผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรเสียหายโดยกระทบต่อสิทธิของเจ้าของเช่นปลอมทำซ้ำดัดแปลงโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิบัตรซึ่งละเมิดสิทธิบัตรนั้นมีความผิดทางอาญาและทางแพ่งดังนั้นหากบุคคลใดที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตรนำการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสิทธิบัตรไปทำการผลิต
ช้ขายมีไว้เพื่อขายเสนอขายให้ปรากฏผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อของผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรถือเป็นความผิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพุทธศักราช2522ที่ได้กำหนดโทษให้การกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิบัตรเป็นความผิดทางอาญา